มึงทำอะไรอ่ะมึงจะให้ทุกคนมาตายอยู่ที่นี่เหรอกูว่ามันน่าจะมีวิธีอื่นนะไอ้เชี่ยแกมไหนมึงบอกว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านไงมึงตั้งสติหน่อยดีกว่าเฮ้ยแนะนำน้องเลยนะคะ5คนจากนัดมีเขาไม่ใช่ผมซีรีส์ที่กำลังติดกระแสที่สุดเลยคุณผู้ชมเริ่มต้นคนนี้น้องออฟครับสวัสดีครับออฟชมพูน้องการสวัสดีครับ2คนนี้ก็ฟินแล้วมาเฟิร์สสวัสดีครับสวัสดีครับน้องม่อนน้องม่อนใช่คนนี้แล้วก็น้องปาแปงสวัสดีครับสวัสดีครับน้องม่อนน้องม่อนไหว้พ่อสิลูกไหว้พ่อไว้พ่ออะไรเนี่ยรุ่นพ่อเขาเลยล่ะเกรงใจนมฉันด้วยเนี่ยน้องๆเข้ามาเมื่อกี้ได้ดูตัวอย่างเหมือนแบบมันเป็นซีรีส์ดูแบบเป็นไซไฟหน่อยๆไหมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเรื่องราวของน้องมีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวมแก๊งขึ้นมาครับเพื่อต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมที่เราโดนกระทำมาตอนที่เราเป็นเด็กๆหรือแต่ละคนก็จะมีปมที่ไม่เหมือนกันครับแต่ว่าเรามีจุดมุ่งหมายเหมือนกันนะครับก็ของผมก็จะเป็นเรื่องครอบครัวของกันจะเป็นเรื่องพี่น้องของอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวเหมือนกันแล้วแต่ละคนก็จะเรียนพวกกฎหมายบ้างรัฐศาสตร์บ้างอะไรเงี้ยซึ่งพัวพันเกี่ยวกับระบบความยุติธรรมอะไรเงี้ยครับแล้วหนูเป็นยังไงลูกเล่นเป็นอะไรอย่างผมเนี่ยเล่นเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งก็หมายความว่าหมายความว่าเนิบมาแล้วหัวหน้าแก๊งหมายความว่าก็คือผมก็จะรวมทั้ง4คนเนี่ยครับมาทำอุดมการณ์แล้วแต่ในเรื่องคือพูดเนอไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เสียงผิดคีย์ไปหน่อยอ๋อเหรออ่ะก็เป็นหัวหน้าแก๊งครับเออน้องม่อนล่ะม่อนก็รับบทเป็นแกรมนะครับผมก็จะเป็นเด็กที่เรียนนิติศาสตร์ครับเรียนเรื่องลออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะพูดเกี่ยวเรื่องกฎหมายในซีรีส์ครับผมก็จะเป็นความเข้าใจของเราที่แบบว่าคุยอีกคนนึงก็จะมีตอบโต้กันเรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยครับผมก็ให้คนดูไปคิดวิเคราะห์ต่อครับโอ้ยเก่งมากโอ้โหเล่าไปเยอะไปชมเฟิร์สอ่ะครับผมก็ผมรับบทเป็นหยกครับในเรื่องครับหยกเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมของการทีคน2มาตรฐานนะครับก็คือเหมือนว่าคนกลุ่มนึงเขาจะทีคนอีกกลุ่มนึงแบบนึงแต่ไปทีกับคนอีกกลุ่มนึงแบบนึงครับก็คือหยกจะไม่ทนตรงนี้ครับน้องกันล่ะจ๊ะครับส่วนกันเนี่ยรับบทเป็นแบ็คแล้วก็ไวครับเป็นฝาแฝดเป็นพี่น้องตัวเดียวซึ่งคนเดียวได้2ตัวเลยใช่ครับก็คือซึ่งแบ็คเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าพี่เราโดนทำร้ายเราก็เลยกลับมาจากต่างประเทศแล้วเรามาดูรู้เรื่องพี่เราก็เลยมาตามหาความจริงเพราะพี่นอนอยู่ ICU อย่างเงี้ยเราก็ต้องปลอมตัวมาเป็นพี่มาอยู่ในแก๊งนี้ครับพอเราเห็นชื่ออ่ะซีรีส์เรื่องนี้คุณผู้ชมออฟกันเราก็ฟินแล้วเรื่องนี้คนเขาจะยังไงคะก็จะเห็นความฟินอีกไหมหรือว่าเป็นอีกคาแรคเตอร์เลยมันก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งครับที่ออฟกันได้โตขึ้นมาจากการที่เราเล่นวัยรุ่นใสๆมาอะไรเงี้ยครับพอมาซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราก็จะมีความดาร์กขึ้นมีความโตขึ้นในบทอะไรเงี้ยครับครับอ๋อฉันเห็นในตัวอย่างแล้วฉันก็ฟินแล้วล่ะอันนี้เป็นฉากที่เราแบบว่าเลอะน้ำมันเครื่องเลอะน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยครับเราไปล้างคือไอตัวแบ็คตัวเนี้ยครับมันก็เหมือนแบบล้างนู่นนี่นั่นแต่ว่าใช้น้ำยาปกติแต่ซึ่งจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องอ่ะจะล้างให้ออกจริงๆต้องใช้ผงซักฟอกครับอะไรแบบนี้แล้วก็แบบไปสอนก่อนเขาอะไรอย่างงี้แม่ฟินไหมแม่ฟินไม่ฉากอย่างเงี้ยแม่ฟินกับคนนี้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณแม่น้องแม่เขาจองม่อนเหรอจองไปแล้วถามพี่สาวเขาหรือยังไหนละคนไหนมิ้นท์น่ะพี่มิ้นท์มิ้นท์ชนิดาอ๋อเหรอแต่ผู้ชายครับแต่ไม่สนใจพี่มันจะสนใจทำไมน้องคนเดียวพอ แล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมทางจีนเอ็ม25ออกอากาศครั้งแรกปรากฏว่าเทรนด์ทวิตเตอร์คืออันดับหนึ่งเลยกระแสดีมากๆใครจะเป็นตัวแทนพูดเรื่องนี้ดีว่าเราดีใจขนาดไหนเนี่ยครับการที่เราเป็นนักแสดงนำครับก็ดีใจมากๆครับเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นแค่แบบว่าที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยประเทศอื่นก็ขึ้นด้วยก็ดีใจมากเพราะว่าเราทุ่มเทกับงานนี้มากๆเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาออกตัวยังถ่ายไม่เสร็จเลยก็เหมือนตอนนี้ก็ถ่ายไปออนแอร์ไปด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับดีมากๆก็ขอบคุณแฟนๆแล้วก็เบบีทุกๆคนเลยนะครับที่แบบคอยส่งกำลังใจให้พวกเราอะไรเงี้ยครับเบื้องหลังถ่ายทำอ่ะตอนนี้มันก็กดดันเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ่ายไปกระแสก็ดีงานก็ต้องเร่งทำเป็นไงเราต้องเตรียมตัวกันไงตื่นเต้นขนาดไหนอ่ะออกพูดกันนะครับผมก็ด้วยความที่ด้วยการเร่งถ่ายครับมันเลยทำให้เราทำงานหนักกันมากๆเลยในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเรายังถ่ายไม่เสร็จเอาจริงๆเราถ่ายอาจจะอยู่ที่ประมาณ 50% ถึง 60% ณตอนนี้นะครับก็เยอะแล้วก็ถือว่าเยอะครับเพราะว่าวันนึงเนี่ยเราถ่ายได้เต็มที่เลยนะ8ซีนทำไมอ่ะซึ่งปกติอ่ะ
ในกองทั่วไปครับมันจะอยู่ที่27ถึง30ซีนอ๋อทำไม8ซีนเพราะอะไรมอนเทคบ่อยไม่ใช่ครับมันจะเป็นด้วยความรายละเอียดของบทด้วยรายละเอียดของมุมกล้องที่เขาไม่ปล่อยผ่านเลยแม้แต่นิดเดียวครับสมมติว่าฉากขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้ครับมันอาจจะมีการไปเก็บอินเสิร์ตเปิดไฟปิดไฟวิ่งล้อหมุนโซ่วิ่งอะไรเงี้ยคือเขาจะเก็บทุกรายละเอียดเลยครับที่ไปดูเนี่ยมันมีความเป็นแอคชั่นนะใช่ครับมันก็ต้องได้แผลไหมมันก็ต้องเจ็บตัวกันไหมอย่างทีละคนเลยเริ่มจากปลาแปงก็ได้ซีนที่ตัวเองเล่นถ่ายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีฉากไหนที่แบบโอ้โหสำหรับเรายากสำหรับเราก็มีฉากแบบต่อยมวยไงครับก็บางทีมันไม่ได้พลาดด้วยเราเล่นกันหรอกครับบางทีมันก็พลาดด้วยแบบอุปกรณ์บ้างต่อยโดนกันบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีฟกช้ำดำเขียวบ้างม่อนหล่ะม่อนฉากยากของม่อนฉากยากของม่อนจะเป็นเรื่องบทมากกว่าเพราะเราต้องเล่นเป็นเด็กกฎหมายครับผมซึ่งมันผิดไม่ได้อะไรเงี้ยอ่านบทต้องเป๊ะใช่บทต้องเป๊ะแล้วก็พี่นุชชี่จะเน้นเรื่องว่าเราจะไม่ได้แค่พูดพ่นบทนะเราจะให้ยูต้องเข้าใจในบทตัวบทก่อนว่าเราต้องการจะสื่ออะไรกับต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็เลยยากที่ตรงนี้ครับเฟิร์สล่ะของเฟิร์สจะคล้ายๆพี่ม่อนครับเพราะว่ามันจะเป็นซีนที่ต้องโชว์เขาเรียกว่าชุดความคิดของเราเกี่ยวกับการเรียนถาปัดเพราะว่าคาแรคเตอร์โยกเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียนถาปัดแล้วเขาก็มีความคิดสุดโต่งมากซึ่งตัวเฟิร์สเนี่ยไม่ได้มีความคิดสุดโต่งขนาดนั้นทีนี้ความยากของมันคือการที่เราต้องเข้าใจแบบตัวละครแล้วก็ต้องสื่อสารออกมาคือเราไม่ได้เป็นสถาปัตย์แหละเราไม่ได้เป็นสถาปนิกเราก็เลยต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็สื่อสารออกมาให้เข้าใจได้ครับแล้วกันนะครับน้องกันครับก็ที่จริงยากหลายอย่างมากของกันอะไรเงี้ยทั้งแบบว่าต้องไปฝึกขี่มอไซค์เรียนฟรีรันนิ่งทุกอย่างเลยว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำอะไรเงี้ยพอมาเรื่องนี้เราก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้ลองอะไรเงี้ยครับก็ยากหลายอันพี่ได้ดูฉากในตัวอย่างเนี่ยมันเป็นแอคชั่นนะเนาะมันกว่าจะได้แต่ละมุมกว่าจะได้ความสมจริงอย่างนี้เนาะแล้วออฟล่ะออฟฉากอย่างที่ออฟบอกว่าฉากยากๆก็จะมีอีกไหมจากนี้ไปเห็นถ่ายอีกครึ่งนึงเนี่ยเมื่อเช้าได้คุยกับพี่นุชชี่มาครับเขาบอกว่าอันนี้คือง่ายทั้งหมดครับที่เหลือคือยากกว่านี้ทั้งหมดใช่แล้วผมบอกว่าฮะที่ถ่ายไปคือง่ายเหรอแล้วเขาบอกว่าที่เหลืออยู่อ่ะคือเป็นฉากยากๆทั้งหมดเลยครับซึ่งก็ไม่รู้ออกมาจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกวันที่ไปกองผมจะได้บาดแผลกลับมาเสมอครับใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแอคชั่นต่อยมวยขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยวิ่งปีนตึกมันก็มีหัวสลิงอะไรด้วยแบบคือเท่าที่ฟังดูนะมันมีทั้งแอคชั่นมันมีทั้งไซไฟมันมีการต่อสู้มันมีอะไรไปหมดเลยแล้วซีนหวานนะคะมีครับมีมียังไงเขาเล่าให้แม่ฟังหน่อยรู้กันว่ามันก็เป็นแบบหวานแบบหวานแบบดาร์กนิดนึงมันจะออกแนวเวสเทิร์นหน่อยครับเหมือนแบบว่าการที่เราไปแบบจิ้นกันหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเราจะใช้แบบดนตรีมาช่วยในการที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าซีนนี้มันอ่อนลงมันนิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อ้วนผู้ชายพูดเรื่องซีนเลิฟซีนแล้วแบบว่าฉันรู้ว่าเขาไม่เข้าใจแต่จริงๆก็อยากจะสอนให้เขาอ้าวยังไงครับยังไงครับแม่ให้จริงๆเพราะฉันเป็นคนเล่นเลิฟซีนเยอะบ่อยเรื่องไหนก่อนทุกเรื่องโอ้โหใช่ไหมฉันเล่นกับวินลี่นะแลกลิ้นกันเลยนะโอ้จะบอกให้แม่อ้วนกับเด็กกระป๋อยมันบ้างคือตั้งแต่เราดูมาเห็นไหมว่าทุกบททุกมุมแสงแล้วก็ทุกสายตาของทุกคนที่แสดงออกมาเนี่ยนะครับมันออกมาแบบว่าไม่มีที่ติเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเกิดว่าคนเป็นคอละครแนวนี้นะเขาจะรู้เลยว่าแต่ละคนนะออกมาไม่มีหลุดเลยแล้วที่น้องบอกว่ามันจะยากขึ้นเนี่ยนะคะขอให้ทุกคนติดตามเลยนะเพราะว่าทุ่มกับกระซิบมาว่ามันยากขึ้นจริงๆแล้วก็พวกนี้จะไม่มีวันหลุดเลยนะครับบางทีถ่ายวันหนึ่งได้7ซีน8ซีนอาจจะเหลือแค่3ซีนเพราะมีวันนั้นครับไม่เคยมีวันนั้นด้วยครับมีแล้วแม่3ซีน3ซีนอาจจะมีเหลือ2ซีนหรือว่าซีนเดียวก็ได้ถ้าเกิดว่ามันหลุดเขาบอกเลยว่าเขายอมเสียงบประมาณในการถ่ายทำเพื่อให้ฉากที่จะออกมาภายใน5วินาทีหน้าจอจะต้องสมบูรณ์แบบจริงๆตรงนี้แหละมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้มันขึ้นเทรนด์ทวิสเตอร์แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆสำหรับแฟนคลับของคนพวกนี้สุดท้ายคุณผู้ชมซีรีส์ของน้องๆเขานะคะนัดมีเขาไม่ใช่ผมเนี่ยกระแสโด่งดังตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้ก็เป็นที่พูดถึงอยู่ถึงคุณภาพการถ่ายทำถึงแหมศักยภาพของน้องๆแต่ละคนเนี่ยมีแฟนคลับโอ้โหเหนียวแน่นอ่ะปาแปงเริ่มก่อนอ้อนนิดนึงต้องดูต่อเนื่องให้กระแสเราแบบว่าปังไปทั่วไทยไม่พอต้องทั่วเอเชียและทั่วโลกได้ครับฝากดูซีรีส์ Not Me ด้วยนะครับรับรองว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังครับพวกเราเต็มที่มากๆครับไม่ใช่แค่พวกเรานะครับทั้งทีมงานแล้วก็พี่ผู้กำกับด้วยครับยังไงฝากดูนะครับน้องม่อนบอกซีไม่พลาดห้ามพลาดเพราะอะไร
ครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่อง Not Me ด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจถ่ายทำกันมากไม่ได้ว่าแค่พวกเราอย่างที่ประแปงบอกเพราะว่าพี่นุชี่เนี่ยพยายามแบบว่าทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดด้วยเวลาที่มันสั้นมากๆครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากตัวละครแกมแล้วก็ตัวละครทุกคนด้วยนะครับตัวละครทุกคนเนี่ยมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองหมดเลยนะครับผมก็ฝาก Not Me ด้วยนะครับโอ้ยไม่ต้องฝากเรายังไงก็ติดตามมั่นอยู่แล้วเปิดพูดไหนลูกมาตรงมาตาดีเลยคนไม่ไหวแล้วโว้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามชมเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทุกคนเขาตั้งใจมากแล้วผมเชื่อว่าถ้าทุกคนดูจบแล้วเนี่ยทุกคนจะได้ข้อคิดอะไรกลับไปแน่นอนครับเกี่ยวกับมองทางด้านต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการเมืองต่างๆครับผมน้องกันบ้างครับก็จริงๆเราก็อยากฝากแบบว่าให้ช่วยมาให้กำลังใจพวกเราแล้วกันว่าซีรีส์ Not Me ของเราเนี่ยเป็นไงเพราะเราทุกคนอย่างที่บอกไปว่าตั้งใจมากๆครับแล้วก็อย่าลืมแล้วกันเวลาแบบดูซีรีส์ก็สามารถแบบมาวิเคราะห์หรือมาแชร์กันได้ในแบบ Hashtag Not Me แบบซีรีส์ EP 1หรือแบบ EP 2อะไรเงี้ยเพราะพวกเราก็จะเข้าไปตามอ่านอยู่ตลอดเวลานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับครับก็อยากให้ทุกคนได้ชมนะครับสำหรับ Not Me นะครับเพราะว่าเป็นเหมือนซีรีส์ที่ผมว่ามันควรบริโภคเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อคนดูแล้วได้อะไรจากเรื่องนี้นะครับอยากให้ทุกคนเสพเหมือนเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งละกันครับผมเพราะว่าด้วยมุมกล้องด้วยแสงด้วยอะไรก็แล้วแต่บทอะไรเงี้ยครับมันทำให้เรารู้สึกออกไปในแนวทางแบบผลงานศิลปะมากกว่าครับผมก็ฝากด้วยครับรถมีเขาไม่ใช่ผมนะครับทุกวันอาทิตย์2ทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง GMM 25ฝากถึงอีกระเทย3ตัวก็ฝากดูด้วยนะครับแล้วไปบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับว่ามันดีครับขอบคุณครับผมคุณผู้ชมค่ะรถมีเขาไม่ใช่ผมไม่ใช่เฉพาะ GMM 25นะคะออกอากาศอีกรอบนึงนะคะทาง ASP ด้วยให้กำลังใจน้องทั้ง5คนแล้วก็หน้าจอเราขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ธันวาคมทำไมไม่ปิดใครไม่ถูกดมโป้ยเซียนดมโป้ยเซียนแล้วชื่นใจดูซีรีส์ของพวกเขาต่อกล้องกวาดไปที่หน้าของพวกเขานะคะเราจะลาไปด้วยหน้าหล่อๆของน้องออฟน้องกันน้องปาแปงน้องอะไรอีกล่ะน้องม่อนน้องเฟิร์สแม่ก็จำไม่ได้ผู้ชายเยอะลาแล้วคุณผู้ชมขาให้กำลังใจน้องๆติดตามซีรีส์นะคะวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ